เหงื่อออกละมันเป็นช่วงตื่นเต้นจริงนะคือเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยเลยจริงๆไม่ค่อยถนัดถ้าเป็นไปไม่ได้คือไม่รับเลยครับไม่เอาเลยอะไรเนี่ยแบบถ้าแบบพวกสัมภาษณ์พวกอะไรแบบไม่เอาเลยตลาดครอบในของ BG อ่ะบอกพี่ต้นเดี๋ยวอาทิตย์นี้ขอได้ไหมขอสัมภาษณ์นะเฮ้ยขอคนอื่นก่อนได้ไหมอะไรขอปัดไปเรื่อยๆขอคนอื่นก่อนได้ไหมอะไรเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเกียรติกับผมมากนะครับหลังจากที่พี่ต้นมาถึงนะครับแล้วเราก็ได้คุยกันคร่าวๆว่าแม้กระทั่งสโมสรต้นสังกัดตัวเองยังไม่สามารถได้คิวนี้ในการพูดคุยแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ผมเห็นบทสัมภาษณ์พี่ต้นที่เป็นแบบเป็นบทสัมภาษณ์ที่เขาเหมือนเป็นพิมพ์อ่ะใช่ใช่ครับคืออันนั้นก็คือเหมือนแค่เขานั่งคุยแล้วเขาก็นั่งเสียงไปอัดเสียงไปครับแล้วเขาก็ไปแกะก็ค่อยแกะบอกว่าเอ้ยบางครั้งก็แต่งบ้างนะอะไรเนี่ยคุณประวินครับไม่ได้ตั้งใจนี่นะครับคืออันเป็นจังหวะจากคนครับคุณประวินครับเอาผมอยู่กับพี่ต้นกิจพงษ์ภูแถวเชื่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เอาจริงๆส่วนตัวพี่ต้นน่าจะรู้แหละว่าเป็นจังหวะจากคนที่เหมาะกับการที่น่าจะมีหลายๆคนอยากจะพูดคุยกับพี่ต้นนะครับผมเพราะอะไรถึงยอมที่จะมาไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนแล้วสโมสรนั้นไปตบปากรับคำแล้วด้วยใช่ครับขอบคุณสโมสรครับก็สบายสบายพี่ต้นก็งงอยู่เหมือนกันตอนแรกเรื่องของเรื่องเลยปกติทางช่องเราก็จะจัดรายการนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าเฮ้ยจบคิงส์คัพแล้วอยากให้ผมเนี่ยอยากให้ทีมงานมานั่งพูดคุยกับพี่ต้นมากอยากรู้จักกิติพงษ์ภูแถวเชือกให้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ยาวๆเลยก็พาพี่ต้นแบบย้อนลำลึกไปด้วยแต่อย่างแรกที่ต้องบอกคือแสดงความยินดีพี่ต้นก่อนผมคือเอาจริงเรื่องทีมชาติด้วยหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมานะมีทีมชาติถูกไหมมี AFC Champions League ใช่ครับลูกสาวด้วยได้ลูกสาวคนนึงแล้วก็กลับมาเป็นหนึ่งแบบหนึ่งในตัวเลือกท็อปๆของผู้สาวประตูอันนี้แสดงความยินดีก่อนผมถามความรู้สึกพี่ต้นก่อนมันเป็นความรู้สึกไงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มันก็เซอร์ไพรส์นะครับก็ตอนแรกมันก็เหมือนแบบเป็นปีที่ว่าไม่เชิงว่าดีของเราด้วยอะไรด้วยแต่มันก็ยังดีก็คือมันก็มีแบบผู้ใหญ่เขาคอยหนุนอยู่แล้วคอยหนุนเราว่าพอมีปัญหาเรื่องพวกนี้เขาก็แบบเหมือนคอยช่วยเราตลอดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือถ้าเมื่อกี้เราถามว่า1ปีได้มันดูเป็น1ปีที่แบบเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นมาใช่มันไม่ใช่อย่างก่อนหน้านี้เราเคยไปคุยกับเตอร์วีรเทพอย่างเตอร์เราก็คุยกับเตอร์ประมาณว่าเฮ้ยมันเป็น1ปีที่แบบนี้ขึ้นมามากแต่อย่างของพี่ต้นมันคือก่อนหน้านั้นมันก็ไปเจอเรื่องราว yeah, อยู่ใน yeah. เจอเรื่องยาว แย่ด้วยแล้วก็ yeah. อยู่ในเส้นทางมาหลัก10ปีอ่ะถูกมั้ยพี่ต้นจนวันนี้33ครับโอ้โหอ่ะงั้นผมถามไปทีละจุดเอาเรื่องทีมชาติก่อนหลังจากกลับมาจากคิงส์ครับเป็นไงก็ได้ไปสัมผัสครับก็เจออย่างพวกเจว่าอะไรก็ทุกคนมืออาชีพทุกคนครับแล้วเราก็เหมือนแบบเราก็เหมือนเด็กอ่ะมันเราไม่นี่นะแต่เหมือนแบบเป็นเด็กสำหรับเขาเพราะเขาผ่านแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่าเราอะไรเนี่ยแล้วเราแบบก็มีแบบความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ดีใจที่ได้ไปสัมผัสในจุดๆนั้นอะไรเนี่ยครับแล้วก็พยายามศึกษาและเรียนรู้ไปกับน้องๆที่เขาผ่านประสบการณ์เยอะกว่าเราอะไรเงี้ยแปลว่ามูดในทีมชาติด้วยอายุอาจจะดูเป็นซีเนียร์เขาเป็นอายุเป็นซีเนียร์แต่คือแบบว่าเวลาแบบเราที่เราก็แบบเหมือนยังเหมือนเด็กก็มันก็เหมือนเด็กครับเพราะน้องอ่ะไปไกลกว่าเราแล้วก็เหมือนแบบพัฒนามากกว่าเราเราก็พยายามแบบศึกษาความเป็นมืออาชีพของน้องเป็นอะไรพวกนี้เอามาเนี่ยแปลว่าหลังจากวันนั้นนกหวีดเป่าจบรู้เลยไหมว่าวันนั้นแบบว่าวันนี้ถือว่าทำได้ดีมันก็กดดันนะแบบเหมือนแบบ ยังแบบว่าเอ้ยทุกอย่างมันยังแบบรู้สึกว่ามันตัวของเราแบบใจเราจะแบบตึ๊บอยู่เลยแบบเพราะมันใกล้แล้วเมื่อไหร่จะหมดก็เลยเมื่อไหร่จะหมดอะแล้วแบบทุกครั้งอะที่เราเหมือนเราเล่นตอนที่อุ่นเครื่องกับบาเรนอะไรเนี่ยจะโดนนาทีบ่ายเปล่าวะโดนนาทีบ่ายเปล่าอะไรเนี่ยเพราะส่วนมากจะโดนท้ายตลอดอะไรเนี่ยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแต่พอหมดแล้วมันก็เหมือนโล่งแล้วสะใจอะปลดล็อกได้ทีไว้ในเหมือนเราเล่นในนามทีมชาติแล้วเราเกมนี้เราเล่นดีนะแบบเนี้ยแต่แบบไม่เชิงมันดีมากอะไรเนี่ยแบบก็อยู่ในมาตรฐานของเราอะไรเนี่ยเราแบบเนี้ยพอต้องบิดปอมสะใจลงสะใจสนาทีเลยไม่มีอันนึงที่แฟนบอลเขาแบบเขาเรียกว่าพูดกันเยอะคือหลังจากจบเกมนะเขาบอกโหวันนั้นกิติพงษ์เก๋ามากกิติพงษ์นิ่งมากในมุมของพี่ต้นเองตอนที่อยู่ตรงนั้นนะมันเก๋าจริงๆไหมหรือว่ามันยังไงมันก็
เหมือนเราเล่นตามหน้างานอะจังหวะแบบที่เราเล่นได้เราแบบเราฝึกมาแล้วอะไรมาแล้วแบบเราก็พยายามแบบทำตามที่เราฝึกมาอะไรเนี่ยแล้วอย่างสไตล์ของมาโน่หรืออย่างนี้มันชัดเจนแล้วว่าการเล่นอะมันเล่นบอลยังไงอะไรแล้วทุกคนคือเขาวางแผนวางจุดไว้แล้วว่าเอ้ยอย่างน้อยเรามันมีเซนต์อยู่แล้วว่าพอเราเล่นปุ๊บตัวเนี้ยมันจะมีคนนึงอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยเหมือนแบบอ๋อมันคือความจำใช่มันเป็นความจำว่าเอ้ยเพื่อนจะอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนเราได้ปุ๊บทุกคนจะรู้แล้วว่าต้องทำไงคือหนึ่งแล้วบางครั้งไม่จำเป็นต้องเตะขึ้นข้างบนมันก็มีคนฉีกออกมาให้เราอยู่แล้วอะไรเนี่ยก็คือช้อยแรกของพวกเราก็คือดูซ้ายขวาไม่มีก็ข้างบนอะไรเนี่ยมันก็จะมีเป็นประมาณนี้นั่นคือกับทีมชาติใช่ผมย้อนกลับไปอีกในปีเดียวกันคือ AFC Champions League มันก็มูดเดียวกันแม้มูดกับความเป็นเด็กน้อย กับอันนี้คือครั้งแรกป่ะครับพี่ต้นครั้งแรกครับแบบเป็นแบบนี่เลยนะก็คือ Group stage ใช่ก็คือตอน ACL ใช่มั้ย ACL ก่อนอันนี้ถ้าพี่ต้นใกล้สุดก็คือตอนแบงคอกเพย์ออฟใช่ตอนนั้นเพย์ออฟอันนี้คือไกลสุดอันนี้คือไกลสุดคือได้เข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มแล้วใช่แล้วก็รอบตัดเชือกใช่ๆรอบลึกๆใช่ครับอ่ะความรู้สึกกับการไปเล่นตรงนู้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยพี่แบบตื่นเต้นแล้วมันมีความท้าทายอ่ะแล้วคือดีหน่อยคือเราอ่ะผ่านพวกนี้มาแล้วแล้วก็เจออย่างพวกตัวนี้พวกอะไรอ่ะเขาจะคอยสอนเราตลอดเราสอนเราว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงแบบบางครั้งถ้าบอลมันเร็วหรืออะไรบางครั้งคุณก็ต้องผ่อนหรือคุณต้องอะไรบ้างคุณต้องอ่านเกมด้วยว่าอ่านลักษณะของนักเตะด้วยว่าบางครั้งอ่ะลุกอย่างเดียวแล้วลุกแล้วอ่ะพอมารับปุ๊บมันต้องมีเวลาพักของเขามีอะไรของเขาไม่ใช่ว่าลากลุกคุณจะลุกใส่เขาอีกแต่ก็คอยบอกทีละจุดอะไรเนี่ยเหมือนแบบแล้วก็เหมือนแบบตอนนี้ก็ยังเหมือนเด็กอยู่อ่ะตอนนี้ก็ยังเหมือนเด็กคือให้เขาคอยสอนเราเหมือนกันใช่เมื่อกี้ถามพี่ต้นถึง ACL ผมมีโอกาสไปดูที่สนามด้วย2นัดล่าสุดนัดนึงกับชิดฉีชิดฉีโอเคนัดนั้นผมว่ามันก็เป็นความสมบูรณ์แบบของเกมอีกนัดนึงน่าจะเป็นประสบการณ์ที่มันก็คงยากต่อการที่จะหาจริงๆในไซตามะใช่จริงบรรยากาศวันนั้นเป็นไงโหแบบชอบอ่ะตื่นเต้นแล้วชอบบรรยากาศนี้ผมชอบมากเลยอ่ะมันถามว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นนะสำหรับเราแต่คือมันบรรยากาศแบบมันหาอะไรหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะบรรยากาศแบบกองเชียร์แบบนี้มันดุดันอ่ะแล้วแบบมันรู้สึกให้เราอ่ะมันเอเลิร์ตและตื่นเต้นอ่ะชอบอ่ะชอบแบบชอบความท้าทายแบบนี้ดีผมอ่ะอยู่บนสแตนผมว่าเสียงมันดังมากเลยนะข้างล่างมันประมาณไหนมากคือเหมือนผมสั่งเนี่ยประมาณเนี้ยกับการเด็กกับกล้องกับเนี้ยแทบหรือแบบคุยกันอะแทบจะไม่ได้ยินเนาะก็คือมันแบบเหมือนเราอยู่แบบพวกเราแบบอยู่กับลำโพงใหญ่ๆอะอยู่ข้างหลังอะแล้วเราก็อยู่แบบอยู่ข้างหน้าลำโพงอะมันจะมีเสียงแบบข้างหลังใช่ใช่ใช่ครึ่งที่ต้องไปอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งครึ่งหลังอะมันจะเหมือนแบบมีอะไรดันเราอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเราได้ยินเขาไหมพี่ว่าเขาพูดอะไรบ้างโอ้ตอนนั้นผมตัดเลยต่อคือเราก็ตัดจากการตัดการตรงนั้นอยู่แล้วใช่เราคือพวกนั้นพวกกองเชียร์พวกอะไรเราจะผมจะชอบตัดไปเลยแต่คือเรารู้แหละว่าบรรยากาศอ่ะมันแบบมันโอเคเลยแบบเนี้ยชอบเลยอะไรเนี้ยแต่บางครั้งเราก็ต้องตัดด้วยเพราะบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกแบบกลัวมันมีนะแบบผมรู้สึกแบบกลัวพอเราเดินขาผ่านไปปุ๊บแล้วโดนหึมแบบเสียงมันกระแทกมาบางครั้งก็ทำให้เรามันตื่นเต้นอะไรเนี่ยได้แต่พอเราเริ่มเกมมาปุ๊บบรรยากาศที่แบบตอนที่เราลงไปแรกอ่ะที่มันแบบตื้อๆมันจะหายไปเลยอันหนึ่งที่ต้องย้อนไปคือในบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่ผมไปอ่านมาคือตัวแปรหนึ่งที่เป็นจุดพลิกผันมาบีจีมันคือช่วงเวลาที่ข่าวที่ออกมากับโปริเซโลถูกไหมพี่ใช่ใช่อันนั้นคือมันเป็นช่วงเวลาที่หนักสุดไหมหนักสุดทำสำหรับผมนะคือมันเหมือนแบบเราผิดเราเหมือนทำผิดกฎสโมสรอะหนักเลยอะไรเนี่ยคือเหมือนเขาก็เหมือนเชื่อว่าเราทำผิดกฎสโมสรหนักอะไรเนี่ยแล้วผมอะเป็นคนแบบไม่ค่อยอะคือเรื่องพวกกฎพวกอะไรเนี่ยผมจะแบบเราก็ไม่ค่อยคือไม่เคยแบบทำให้มันแบบเสื่อมเสียของสโมสรของอะไรแล้วแต่พอมาเจอแบบช็อตนี้ไปอะไรเนี่ยเราก็เครียดก็วันนั้นก็ก่อนก็พยายามคุยนะผมก็พยายามคุยว่าเฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรแบบ
ให้มันอะไรขนาดนั้นด้วยความไม่รู้ในรายละเอียดด้วยในรายละเอียดของของสัญญาหรือของอะไรพอตอนที่เราคุยเซ็นอ่ะเราก็ไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้เลยไม่ได้แบบมาพวกบางครั้งมันก็มีรายละเอียดในสัญญาหลายข้อหลายอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยเราก็ไปพอปุ๊บความปุ๊บแต่พอแบบมีเรื่องนี้เข้ามาปุ๊บทางสโมสรเขาก็เหมือนคุยกับเราผิดกฎแล้วแล้วก็เขาก็เหมือนอยากทำเป็นแบบเป็นเคสตัวอย่างไปเลยว่าถ้าใครทางนี้ทำไม่ได้นะแล้วก็ต้องสัญญาไปอะไรเนี่ยแต่แบบเหมือนเราก็คุยกันเงียบๆกันไปอะไรเนี่ยก็คือต่างคนต่างเข้าใจอ่ะคือเราคุยไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ทางในสโมสรนะทางโปลิสเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเราเหมือนกันว่าเดี๋ยวออกไปก่อนให้มันเงียบๆแล้วก็เหมือนเดี๋ยวพี่จะช่วยหาทีมให้อะไรเนี่ยจากออกไปเราเอาใจหรืออะไรเนี่ยบอกโอเคนั่นก็โอเคครับพี่อะไรผมก็ยอมรับอ่ะก็หน่อยไหมพี่ตอนนั้นหน่อยไหมสามวันนะจริงเหรอไม่ได้นอนแบบนอนแบบแป๊บเดียวถ้านอนก็เหมือนแบบเหมือนเราพักสายตาเพราะมันไม่เคยอ่ะเพราะเราก็เล่นมาตลอดถูกไหมเล่นอ่ะคือเล่นไม่เล่นไม่รู้แต่คือเราไม่เคยทำผิดกฎแล้วมาโดนแบบเนี้ยแล้วแบบเราก็อธิบายอะไรก็มันก็เหมือนแบบเป็นข้ออ้างของตัวเองหรืออะไรเนี้ยเราก็เลยยอมรับผลที่ตัวเองทำไปแล้วก็แล้วก็ตั้งหน้ารอหาทีมหรือแบบนั้นรอพิสูจน์ตัวเองเริ่มใหม่อะไรเนี้ยประมาณแปลว่ามันเป็น3วันที่มันก็คงแบบเหมือนคำถามเยอะแต่ไปหัวว่าใช่มันเป็นคำถามของตัวเองเลยอะแบบว่าอะไรวะทำไมต้องมาเจออย่างนี้วะอะไรก็เลยแบบก็คุยนะคุยกับครอบครัวคุยเลยเราเอาไงต่อตอนนั้นในช้อยมันก็คงมีหลายทางออกไปจนถึงเลิกเล่นมันก็คงจะมีแหละใช่ไหมพี่ต้นก็มีครับแล้วมีแต่พอมีข่าวพอตอนแรกเรื่องมันเงียบอะเรื่องที่มันไม่มีอ่ะคือแบบเรื่องเงียบเลยนะคือเหมือนแบบตอนแรกข่าวหลุดจะไม่มีอะไรเนี่ยแต่พอมีข่าวหลุดปุ๊บมันก็มีแบบหลายทีมตามมาพอหลังจากรู้ว่าโดนยกเลิกสัญญาก็โอเคแหละมีหลายทีมพอรู้ว่ามีข่าวว่าโดนยกเลิกสัญญามันก็มีหลายทีมที่แบบติดต่อเรามาเหมือนกันก็ทั้งไทยลีกทั้งลีกรองอะไรก็มีหมดใช่ต่างประเทศก็มีโอ้ต่างประเทศก็มีทีนี้หนึ่งในนั้นเป็นบีจีอันนี้คนแรกอ๋อคนแรกเลยทีมแรกเลยคือเป็นทีมแรกแล้วก็ยังไม่เซ็นสัญญาด้วยยังไม่ฉีกยังไม่เซ็นยกเลิกด้วยอ๋อยังไม่ได้เซ็นยกเลิกด้วยก็คืออยู่ในช่วง3วันนั้นที่เราใช่กำลังนอยอยู่คือตอนนั้นกำลังนอยอยู่แล้วก็คือเหมือนพอเราก็หาทางเลือกทางเลือกที่ดีให้มันโอเคอะไรเงี้ยข่าวที่หลุดออกมาแต่ทาง BG อ่ะเขาก็เหมือนรู้แล้วแต่คือเราจะเหมือนเรารู้กันเองผู้ใหญ่ก็รู้อะไรเรารู้อะไรเนี้ยก็คือข้างนอกจะไม่รู้กันไม่รู้อะไรเนี่ยประมาณนี้ก็ง่ายก็ฝั่งพวกพี่อ้นพี่แมนอะไรอ่ะของเทโลแหละเขาก็เหมือนแบบเขาก็ติดต่อฝั่ง BG มาว่าเนี่ยน้องมันเบียดเป็นอย่างนี้เป็นเคสมีเคสตรงนี้อย่างนี้กับน้องนะอะไรเนี่ยฝั่งนี้สนใจหรือเปล่าเหมือนจะอาจจะแบบคุยข้างในกันว่ายังไงอะไรเนี่ยว่าสนใจเราหรือเปล่าอะไรเนี่ยประมาณนี้ก็เหมือนอาจจะมีก็คงคุยแบบว่ามันเหตุผลอะไรทำไมต้องยกเลิกเพราะตอนเวลานั้นผมก็เหมือนแบบพี่เก่งออกไปแล้วพี่เก่งออกไปคือเราละหนึ่งแหละคือยืนหนึ่งอยู่แล้วหรืออะไรประมาณนี้แล้วทำไมคุณแบบเหมือนอาจจะคุยว่าทำไมถึงปล่อยปล่อยมือหนึ่งอะของทีมไปอะไรเนี่ยทางเทโลเขาว่าจะคุยเหตุผลนี้ไปหมดแล้วอะไรเนี่ยนั่นคือเหมือนลองในผมลองในผมไม่รู้ไงว่าเขาคุยรายละเอียดอะไรกันประมาณแบบว่าน้องมันโดนอะไรมาอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเขาแบบเนี้ยแต่พิงเขาโทรมาพิงเขาโทรมาว่าเอ้ยฮัลโหลนี่พิงวันนะอ๋อซึ่งพี่ต้นไม่เคยคุยกับพิงวันมาก่อนไม่เคยครับก็ผมอยู่หน้าออฟฟิศของเทโลแล้วโทรมาฮัลโหลพี่ฮัลโหลครับนี่นี่ต้นปะครับนี่พิงวันนะบอกได้ข่าวว่าเองไอ้นี่โดนเนี่ยบอกครับพี่บอกเองเซ็นเองจะมาเซ็นกับพี่หรือเปล่าซึ่งก่อนนั้นเคยยื่นมาแล้วไม่ด้วยทางเลยแบบตรงเลยแบบตรงมาก่อนเลยแล้วบอกโทรมาปุ๊บครับพี่เซ็นตอนแรกก็พี่งวนไหนวะขอนึกก่อนตัดถามไปก็เกรงใจพี่งวนไหนครับเซ็นที่ไหนพี่บอกเนี่ยนี่บีจีนี่แหละแล้วบอกเนี่ยบีจีแต่คุยเรื่องละเอียดว่าเนี่ยแต่คือพี่จะให้เองไปเชียงใหม่นะ
อ๋อตอนนั้นเป็นทางนี้แบบทางเลือกเราอ่ะไปเชียงใหม่แล้วบอกพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอคุยกับเอเจนต์ก่อนนะว่าเอาเราเส้นทางเราจะเอาไงต่ออะไรเนี่ยบอกตัดสินใจมาเลยจะเอาไงอยู่ไปอยู่อะไรเนี่ยบอกเดี๋ยวผมมีสัญญากับไอเอเจนต์ครับเดี๋ยวขอคุยก่อนเดี๋ยวถ้าแบบผมตัดสินใจปุ๊บฝั่งนั้นไม่โอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรกันอะไรเนี่ยบอกให้เวลา3นาที5นาทีประมาณเนี้ยคือเหมือนจี้เลยจี้เลยบอกว่าเออแบบให้ตัดสินใจเลย5นาทีเดี๋ยวแล้วโทรบอกด้วยผมก็รีบโทรหาพี่เอาไงดีครับพี่เขาเออเอาไปก่อนเราก็เดี๋ยวเราก็พิสูจน์เขาให้เขาไปอะไรเนี่ยเออว่ายังไงอะไรเนี่ยบอกไปเชียงใหม่มาเออเชียงใหม่แต่ถามว่าเชียงใหม่ก็โอเครุ่นพี่อะไรก็มีอะไรเนี่ยคือบ้านผมมันพักแล้วมันก็พี่เขาอยู่ได้อะไรด้วยแล้วต่างจังหวัดเราก็อยู่ได้อยู่แล้วเราสบายสบายอะไรเนี่ยโอเคพี่เดี๋ยวโทรหาเขาแบบโอเคครับพี่บอกเดี๋ยวขับไปมาปุ๊บพอวันนั้นปุ๊บเสร็จคุยเสร็จวันนั้นปุ๊บอีกวันนึงอ่ะข่าวก็ออกมาเอาว่าเชียงใหม่สนใจไม่ไอ้ข่าวว่ายกเลิกสัญญาไอ้โดนยกเลิกสัญญาว่าผิดกฎได้แล้วก็เลิกสัญญาผมซีเดียผมก็ทำไงดีวะนอนไม่หลับโทรหาพี่แมนพี่ทางบีจีเขาว่าไงบ้างพี่ผมก็ถามทางบีจีเขาว่าไงบ้างพี่เรื่องนี้อะไรเนี่ยเขาบอกโอ้ยเขาไม่สนใจหรอกพี่คุยหมดแล้วอะไรเนี่ยอ๋อเลยบอกเออนั้นเองสบายใจได้เลยวันเนี้ยอ๋อโอเคพี่งั้นแปลว่าเรื่องเขาเรียกว่าไงเรื่องเบื้องหน้าที่ข่าวออกมากับเบื้องหลังของการที่พี่ใหญ่คุยกันมันก็คนละเรื่องมันก็โอเคแหละอาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่หมายถึงว่าความเข้าอกเข้าใจของคนที่คุยกันเข้าใจมากใช่ใช่ครับเราเลยเราพอปุ๊บเราพอนี้เราก็ตัดปัญหาพวกนั้นไปแล้วเออนั้นโอเคแล้วก็เริ่มแบบเอออย่างน้อยเรามีทีมแล้วไม่เครียดแล้วอะไรนะเราก็เลยแบบตั้งหน้าเลยว่าตั้งหน้าตั้งมาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไหมครับพอพิสูจน์แล้วก็ตอนแรกก็โทรแกบอกว่าพี่แล้วผมไปวันไหนพี่อะไรเนี่ยเขาคุยว่าให้ผมเข้าไปเซ็นวันไหนก็เออเองพร้อมวันไหนเองก็มาแกบอกนี้ผมก็มาเซ็นปุ๊บแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวมาซ้อมกับทีมก่อนก็คือมาซ้อมกับทีม BG ก่อนซ้อมพี่เก่งก่อนพวกประสิทธิ์ก่อนเลยเนี่ยตอนช่วงนั้นก็เลยเซ็นแล้วก็มาซ้อมพอซ้อมปุ๊บพอใกล้จะปิดตลาดหรืออะไรเขาก็ส่งชื่อเอาแม่เราไปเชียงใหม่เอารุ่นน้องไปเปลี่ยนรุ่นน้องไปเพราะตอนแรกอ่ะฟาฮัดมาฟาฮัดเบียงโหลดน้องจากเชียงใหม่กลับมาไงแล้วก็พี่เก่งอยู่แล้วก็จะมีรุ่นน้อยคนหนึ่งเอาไปมาปุ๊บถามว่าไอ้เชียงใหม่บอกไอ้น้องออมไปแล้วไปปุ๊บสักพักหนึ่งก็มีชื่ออยู่ในชุดใหญ่ของ BG โอเคนั่นก็ถ้าจะอยู่นี่ก็พิสูจน์ตัวเองรอบหนึ่งแปลว่าจุดเปลี่ยนหลักๆหลังจากที่ไปอยู่ BG มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งคือเบอร์จะเป็นช่วงที่พี่เก่งเขาลงไม่ได้ใช่ไหมครับติดยืมตัวจากเทโรก็เลยทำให้ต้องเป็นพี่ต้นใช่ครับ2นัด2นัดเจอเทโรเหมือนบอลถ้วยบอลถ้วยกับลีกนั่นคือ2นัดที่เหมือนได้ลง2นัดต่อเนื่องใช่ต่อเนื่องมันเกิดอะไรขึ้นใน2นัดนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ยาวเลยไอ้นั้นผมก็ไม่รู้นะแต่คือว่าเหมือนแบบพอเราได้เล่นอ่ะเราก็เหมือนมีโอกาสเล่นอย่างเงี้ยก็เล่นเต็มที่ก็ทำแบบในแนวทางที่เขาก็ทำเหมือนตามแนวทางที่โค้ชเขาตั้งมาให้ว่าเล่นในแบบไหนจุดไหนอะไรประมาณเนี้ยพอจบ2แมตช์เนี้ยผมก็ยังไม่ได้คิดว่าผมจะได้เล่นต่อนะจริงๆเลยผมก็คิดว่าเราเหมือนมาเป็นแค่ตัวแบบตัวแทนของพี่เขาแทนเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาติดสัญญาก็ติดสัญญาแล้วแล้วก็เราเล่นอ่ะเล่นนะมีโอกาสเล่นก็เล่นเต็มที่อะไรเนี้ยเราเล่นเต็มที่ของเราอยู่แล้วเพราะเล่นตามสไตล์ของเราด้วยแล้วแนวทางที่มันก็เราก็เล่นได้อะไรเนี้ยก็เล่นไปพอจบปุ๊บมันก็ผลงานถามผลงานส่วนตัวของเราอ่ะมันก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยแต่พอจบจากจุดนั้นไปปุ๊บพออีกวันนึงมาก็จะมีบอลลีกเจอสุพรรณครับที่บ้านที่ BG ก็ยังไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นนะก็คุยหยอกกันมีชื่อใช่ใช่ใช่คุยหยอกกันเลยกับพี่เก่งอ่ะบอกพี่แมตช์นี้ใส่คู่ไหนเล่นพี่บอกพี่เขาถามอ๋อแซวเขาว่าพี่ใส่คู่ไหนเล่นวันนี้เพราะปกติเราจะใส่คู่ไหนเล่นอะไรเนี่ยเพราะบางครั้งอ่ะมันจะเป็นบางครั้งก็จะปุ่มเล็กปุ่มธรรมดาแล้วจะสลับกันแล้วก็แซวกันเล่นว่า
แมตช์นี้เอาคู่ไหนเล่นเนี่ยก็คุยกันเล่นไปพอใกล้แข่งปุ๊บพอเข้าประชุมอ้าวเป็นชื่อตัวเองอะไรเนี่ยบางทีเชื่อตัวเองต่อเลยบอกผมก็เป็นเราต่อหรือเขาอยากเห็นอะไรเราอีกปะวะอยากหรืออยากลองแบบตัวผู้เล่นคือเราก็เริ่มเอะแล้วล่ะเพราะอะไรนะคืออยากเราเล่นอยากให้เราเล่นอีกหรือเปล่าเจอทีมสุพรรณเจออะไรคืออยากเห็นในบ้านอยากเห็นหรือเขาอยากทำอะไรอะไรเนี่ยลองตัวใหม่หรือเปล่าเพราะเขาเพิ่งเข้ามาเลยเทกูเขาเพิ่งเข้ามาแล้วก็เหมือนอยากลองอยากทดสอบหรืออยากลองตัวหรือเปล่าอะไรผมก็ความคิดของเราว่าประมาณนั้นในส่วนประกอบที่เราคุยกันมาพี่ต้นว่าโอเคมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาด้วยถูกไหมมันเป็นเรื่องของเพื่อร่วมทีมเลยไอ้ส่วนที่มันทำใหจังหวะเวลาทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยคือทำให้อาเก่งขึ้นด้วยมั่นใจขึ้นด้วยมันมีตัวแปรอื่นไหมพี่ต้นสำหรับตัวพี่ต้นเองก็มันก็มีทั้งหลายอย่างนะทั้งโค้ชเขาแก้จุดของเราอย่างเทกูเขาแก้อะไรบ้างก็เทกูเขาก็เป็นสไตล์ของอันนี้ของเป็นพวกบิวอัพอยู่แล้วแต่ส่วนมากจะเป็นโค้ชประตูพอโค้ชจะแยกกันโค้ชจะแย่งครับเทกูก็เป็นของนักเตะของผมก็จะเป็นมาคอร์ที่เขาจะให้รูปแบบแนวทางเกมนี้เล่นยังไงเกมนี้จะทำยังไงอะไรประมาณนี้ก็แก้แล้วก็ซ้อมแล้วก็มีหลายจุดที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็คือเราก็ได้หลายคนด้วยคือเหมือนเราเจอคนใหม่ๆศึกษาคนใหม่ๆแล้วก็เอามาใช้บ้างอยากทำบ้างน้องเหมือนฟาฮัตเนี่ยออกบอลเขาออกบอลเรื่องร่วงบอลเท้าหรือการเตะเองนะฟาฮัตดีออกบอลดีแล้วก็ศึกษากับน้องมันอะไรเนี่ยแล้วก็เหมือนพี่เก่งอะพวกเรื่องว่าการอ่านการแบบพวกปฏิกิริยาพวกอะไรของเขาแบบพวกการยืนตำแหน่งอะไรเนี่ยพี่เก่งเขาเก่งอยู่แล้วแต่ละคนก็คือเหมือนเอาจุดเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ใช่แล้วก็เหมือนแบบพอเราเจอคนเก่งเราก็อยากเรียนอยากรู้เราก็รู้อะไรเงี้ยตัวเนี้ยอย่างพี่บอยว่าพี่บอยอะไรเนี่ยเราก็ก่อนที่นี่เราก็ดูแกอยู่แล้วการเตะบอลการบิวอัพการอะไรเนี่ยการเล่นของแกอะไรเนี่ยพี่ต้นมีไอดอลในการเป็นประตูไหมครับโอ้ไอดอลต่างชาติผมชอบสมัยขึ้นนะสมัยขึ้นใช่พี่ต้นเป็นแฟนแมนยูแมนยูติดแมนยูซะแล้วไม่ผมชอบแบบสไตล์แกดูดันชอบสไตล์ดูดันแล้วแบบการแบบไม่กลัว50 50อะไรเนี่ยแบบไม่กลัวอะไรเนี่ยใช่แล้วประตูไทยอ่ะคือไทยเหรอมันหลายคนของผมหลายคนผมอ่ะดูอ่ะชอบรุ่นใหญ่ๆนั้นแหละพวกพี่ตีพี่แชมป์อะไรเนี่ยอย่างที่เราไปทีมชาติอย่างเงี้ยเราได้ไปสัมผัสอะไรแล้วเราศึกษาแล้วผมอ่ะเคยไปอยู่แกตั้งแต่แรกแล้วพี่แชมป์อ่ะตั้งแต่อยู่ทีโอทีก่อนแกจะไปบุรีรัมย์อ่ะแกก็มาทีโอทีรอบนึงแล้วผมก็อยู่แล้วเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเด็กเลยแบบพี่ต้นกับพี่แชมป์อายุห่างกันห้าหกปีไหมห้าปีใช่ไหมห้าปีก็ไปเจอแกนู่นตอนนั้นเราไปเห็นแกรับบอลเขาโค้ชผมโค้ชอ่ะเตะบอลอย่างแรงเลยแล้วเต้ทำไมแกรับเบาจังวะอ๋อคือแบบรับดูง่ายรับดูง่ายมากแล้วเวลาถึงเวลาเรารับอะกระอักเลยใช่แบบกระชอกด้วยอะไรด้วยแล้วแบบเหมือนแบบ20บอลอะห้ามหลุดรับใหม่อะไรเนี้ยสมัยนั้นอะคือเหมือนแบบบางครั้งมันก็มีเชิงแบบเขาอยากให้เราเก่งเขาก็มีแกล้งบ้างเตะไม่ตรงให้เรารับอะไรเนี้ยมันก็มีอะไรเนี้ยแต่พอไปเจอเห็นแกรับอะไรทำไมรับง่ายจังวะจังไหมแต่ว่าอย่างว่าคือบางครั้งเบสิกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องซ้อมให้เพิ่มไม่มากขึ้นเลยนะครับก็มีไอดอลผมมันก็จะมีนะพี่ตีพี่แชมป์ก็มาก็เป็นพี่บอยตองเนี่ยตองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่เป็นคนแบบนี่เป็นมืออาชีพอ่ะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถามถึงพี่ต้นถึงอดีตหน่อยดีกว่าเพราะถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะผมว่าช่วงเวลาก่อนที่พี่ต้นจะเล่นกับเทโลเอางี้ให้พี่ต้นลองไล่ก่อนจาก BG ก่อนนั้นเทโล
ก่อนเทโลเป็นเทโลเป็นสุโขทัยอ๋อมีสุโขทัยเออใช่มีสุโขทัยด้วยสุโขทัยอยู่กี่ฤดูกาล6เดือน6เดือนแล้วก็เป็นแบงคอกป่ะครับราชบุรีอ๋อเออมีราชบุรีด้วยเพราะว่าตอนนั้นอยู่กับกัมพลที่สลับกันแล้วก็ค่อยเป็นแบงคอกแบงคอกแล้วก่อนนั้นก็เป็นสุพรรณสุพรรณก่อนสุพรรณก็เป็นก็สุพรรณก็จะเป็นTOT TOT อ่ะถ้าไม่นับพวกสีเกตกับเมืองทองนะซึ่งไม่ได้ลงซึ่งตอนนั้นก็คือเหมือนไปคัดอ่ะก็คือเหมือนเราไปตอนนั้นก็ตอน TOT อ่ะผมก็มาแบบ TOT ปุ๊บพอ TOT เหมือนเขาจะยุบใช่ไหมตอนนั้นอ่ะปุ๊บผมก็ไปสีเกตตอนนั้นก็จะเซ็นแล้วนะจะเซ็นแล้วแต่เหมือนรอเวลาเมื่อไหร่อ่ะจะเกือบเดือนแล้วอ่ะก็หายไปแล้วก็เหมือนแบบรุ่นเหมือนผู้ใหญ่อ่ะที่ TOT บอกว่าเฮ้ยเอ็งมาเมืองทองเปล่าเมืองทองจะเซ็นอะไรเนี่ยให้เท่ากันอะไรหมดแหละเออเอ็งมาเปล่าบอกอ้าวถ้าไปแล้วเซ็นเลยผมไปบอกแล้วก็แล้วก็พอเข้ามาปุ๊บยังไม่ถึงกรุงเทพเลยบอกไปสุพรรณเลยนะ ยังไม่เซ็นด้วยนี่อันนี้ทุกคนอาจจะดูว่าอาจจะตกใจแล้วแต่นี่คือเป็นวิถีที่เป็นแบบฟุตบอลไทยมันจะเป็นประมาณนี้เลยแต่หลายคนก็จะมีโมเมนต์ประมาณแบบนี้คือเหมือนเราคุยเอ้ยเซ็นเมืองทองเอ้ยเมืองทองเอ้ยทีมใหญ่ด้วยอะไรแล้วอยากไปอยากสัมผัสอยากดูอยากเล่นอยากไปเจออะไรเนี้ยแล้วช่วงนั้นก็โหนี่แต่คนดังนั้นปีนั้นก็คือแบบดีมทีมเลยครับพวกตองพวกอะไรอยู่พวกพีมุ้ยอะไรเต็มหมดเลยดัตโนเซกาพวกอะไรอยู่หมดแหละพวกนั้นอ่ะก็พอยังไม่ถึงกรุงเทพเลยครับนะบอกภาพมันจะตลกมากนะขับรถมาในภาพกิเลนพยองอะภาพโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวไปสุพรรณเลยนะไปโอเคครับปุ๊บกดกูก็แบบเปลี่ยนไปสุพรรณไปเซ็นซิไปเซ็นสัญญาที่สุพรรณเลยอะไรเนี่ยเอ้าก็คือขับอยู่เนี่ยแล้วก็ไปสุพรรณเลยก็เลยไปที่สุพรรณเลยก็ไปเซ็นที่เอาไปมาเซ็นสัญญาที่สุพรรณก็สัญญาเมืองทองไม่มีไปเซ็นสัญญาที่สุพรรณเนาะคือถ้าจริงๆวันนั้นคือขับไปเร็วกว่านั้นสักครึ่งวันก็อาจจะเซ็นกับเมืองทองไปแล้วก็ไม่แน่กลายเป็นไปสุพรรณไปสุพรรณแล้วก็ตอนนั้นก็คือเป็นมาโน่ไปเลยป่ะครับไม่ก็เป็นชุดของพวกพี่อ้นนี่แหละพี่อั๋นของพี่อั๋นสรพงษ์พวกเนี่ยของเมืองทองครับก็เอาง่ายๆพวกเรเน่เดอะซาเยียพวกเนี้ยทุกคนคือหลังจากสุพรรณเนี่ยหลายๆคนก็โอเคเริ่มเห็นชื่อของกิติพงษ์เดี่ยวเชือกมาเรื่อยๆแต่มันก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในผู้สาวประตูที่เหมือนกับผู้คนก็ยังไม่ได้แบบจับจ้องมาตลอดไล่มาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งตอนแบงค์ข้อเองแม้กระทั่งมาราชบุรีเองเนี่ยวันนี้มองย้อนไปพี่ต้นว่ามันคือจังหวะอะไรในช่วงเวลานั้นตั้งแต่ได้อย่างสุพรรณมาสุพรรณก็มีครั้งหนึ่งก็พี่รุ่นพี่ผมก็ถามว่าเอ้ยตอนที่นั้นมันจะมีช่วงที่คัดซีเกมหรือคัดอะไรช่วงนั้นก็จะมีแบบเหมือนเขาจะเอาเด็กในสโมสรเด็กในสโมสรก่อนเด็กในสโมสรเทลลีก่อนที่จะไปคัดซีเกมอะประตูอะพวกซีเกมอะไรอะหนึ่งในนั้นอะต้องมีเอ้ยหนึ่งในมึงต้องไปนะอะไรเนี่ยทำไมผมไม่ได้ทำไมมันไม่ได้ไปวะเพราะไปดูในสมาคมในชื่อสมาคมเนี่ยเอ้าพอสอผิดโอ้ยตั้งแต่เมืองทองแต่ไปทีเกมพอสอผิดอีกพอสอผิดตรงนั้นอายุผมก็น่าจะเท่าพี่ตีไปถึงในพอสอผิดใช่อายุเท่าพี่ตีใช่ก็เลยทำให้เราไม่ได้ไปใช่ก็ตอนสัญญาผมหมดจากตอนที่สัญญาผมหมดจากสุพรรณตอนนั้นก็น่าจะมีสัก10ปีที่แล้วใช่ไหมครับก็คือตอน22ก็ตอนนั้นผมน่าจะ3 4 3 5สมัยนั้นนะอายุก็ตอนนั้นตอนที่สัญญาผมหมดจากไอ้สุพรรณอะตอนแรกจะไม่ได้มาจะไม่ได้มาที่แบงคอกด้วยเขาบอกว่าอายุผมเยอะมันผิดที่อะไรเรื่องอะไรมันผิดที่เอกสารเอ๊ะมันน่าจะเอกสารที่เขาลงทะเบียนเหมือนเขาแบบไทยลีอาจจะคีย์ผิดคีย์แบบตอน1989เป็น1998หรืออะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้แล้วพอเขาถ้าแบบว่าถ้าแบบพวกเหมือนมาโน่เขายื่นไปไงว่าจะเอาประตูคนนี้อะไรเนี่ยมาแบงคอกไม่เอาเพราะเห็นเสนอว่าเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเขาก็เหมือนจะไปเซิร์ชชื่อดูว่าปุ๊บเอ้า
อายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วนี่30 30อัพแล้วนี่จะ30กว่าแล้วอะไรเนี่ยซึ่งสมัยนั้น30กว่าเดี๋ยว40กว่านะคือผมก็เขาบอกเลยโทรหาไอ้นี่บอกไอ้บาร์ดี้อ่ะคนบาร์ดี้อะไรเนี่ยครับโทรมาผมต้นไอ้คุณอ่ะส่งไอ้ดีการ์ดไอ้ของบัตรประชาชนอ่ะถ่ายรูปมาให้หน่อยเพื่อโชว์เป็นหลักฐานต้องส่งบัตรประชาชนตัวเองเพื่อยืนยันว่ากูไม่ได้อายุเท่านั้นใช่ๆให้กับสโมสรให้กับเพราะว่าข้อมูลในสมาคมอายุผิดผิดผิดครับมันมีเรื่องนึงที่ดึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมอยากคุยกับพี่ต้นคือพี่ต้นอ่ะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคนที่เหมือนกับว่าเป็นถ้าสำหรับคนที่ดูพี่ต้นมาจนวันเนี้ยผมว่ามันจะเป็นฟีลของการที่โอ้โหคุณเป็นเหมือนสำรองบ้างเป็นแบบอันเดอร์เลดมาตลอดแล้ววันเนี้ยมันถึงวันที่แบบเป็นจังหวะจะโคจริงๆอ่ะพี่ต้นมองตัวเองเป็นแบบนั้นไหมครับไม่ผมก็เหมือนเดิมผมก็เหมือนแบบเราจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้เราก็เหมือนแบบเราก็ทำตัวเองเหมือนเดิมแบบพยายามซ้อมเรียนรู้กับคนอื่นเหมือนเดิมใช่คือแปลว่าตัวแปรมันคือไม่ได้สดว่าเขาเรียกว่าไงมันจะเป็นจังหวะจากคนยังไงแต่เพียงแค่ว่าทำทุกวันเราก็ทำทุกวันของเราเหมือนเดิมแล้วก็ซ้อมเหมือนกันครับก็อยู่ที่จังหวะโอกาสที่บอกอ่ะเราไม่ว่ายังไงอ่ะคุณจะเป็น1หรือเป็น2หรือ3แต่คุณก็ต้องซ้อมอ่ะซ้อมอยู่แล้วซ้อมอะไรซ้อมให้หนักซ้อมอะไรเหมือนเพื่อนเขาเรียนรู้กับเพื่อนเรียนรู้จากโค้ชพอถึงวันนึงถ้ามันมีโอกาสจริงๆที่เราจะได้เล่นแล้วเราทำตรงนั้นอ่ะให้ดีที่สุดของเราอ่ะมันโอเคแล้วประมาณเนี้ยผมก็ซ้อมผมก็ทำงานเรียนรู้ให้กำลังใจใครเล่นผิดพลาดสอนกันบอกกันเรื่องนี้แบบบางครั้งจังหวะนี้อย่างนี้เราทำอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนเราทำวันนี้เราเล่นไม่ดีพี่ลูกนี้อย่างนี้เราต้องทำยังไงแบบบางครั้งนิดเดียวพี่คือมันรับสิ่งใหม่ตลอดมันก็เหมือนเรารับสิ่งใหม่เหมือนเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่มาเหมือนแบบเราผ่านตรงนี้จุดนี้เราวันนี้ลูกนี้เราโดนต่อไปเราทำยังไงเราจะทำยังไงได้หรือจังหวะนี้เราทำเนี้ยอย่ายังไงก็ได้อย่าให้โดนซ้ำๆพลาดลูกเดิมๆอะไรเนี้ยอย่าผิดซ้ำๆเดิมๆใช่งั้นถ้าให้พี่ต้นได้บอกอะไรถึงคนดูที่มีความรู้สึกแบบนั้นกับการที่ว่าเฮ้ยวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาเขาอาจจะเป็นนักบอลหรือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นนักฟุตบอลก็ตามเองผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังดูพี่ต้นอยู่อาจจะแบบอยากได้กำลังใจตรงนี้นะกับการที่ว่าเฮ้ยวันนี้มันยังเหมือนมันยังไม่ใช่เวลาของกูสักทีเว้ยจริงก็บางครั้งก็อย่าท้อครับก็พยายามสู้ๆพยายามต่อสู้อ่ะทุกทางอ่ะมันทุกทางทุกงานอ่ะมันมีอยู่แล้วเรื่องดีเรื่องไม่ดีบางครั้งมันก็มีผิดหวังบ้างเสียใจบ้างแต่ของเราอ่ะมันก็ต้องสู้อยู่ดีวันไหนวันเนี้ยเราผิดพลาดเราเสียใจท้อผิดหวังอีกวันนึงเรามาก็มันก็ต้องสู้อยู่ดีเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็พยายามแบบเรียนรู้แล้วแบบบางครั้งความทุกข์ของเราบางครั้งเราเก็บไว้อะมันก็ทุกข์อยู่ดีถูกไหมพี่เหมือนแบบบางครั้งก็เครียดนะเครียดทุกข์แต่อยากให้ทุกคนสู้ครับก็เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ต่อสู้เหมือนเดิมก็คำดูถูกที่เจอไปเยอะส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณไหนมันก็อย่างนี้แหละก็เหมือนแบบประตูกากบ้างอะไรบ้างแบบหลายอย่างครับพูดมันก็พูดไปพูดมันก็ไม่นี่มันพูดออกไม่ได้หรอกพวกนี้อ๋อคือมันหนักอะมันหนักมันก็บางครั้งมันถึงมันไปถึงยันครอบครัวโอ้เมื่อในวันที่เราพลาดในวันที่เราพลาดครับก็มันก็เลยแบบก็ไม่เป็นไรก็มันผ่านไปแล้วอะผมก็บอกแล้วว่าเรื่องพวกนี้ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปแล้วก็ทำหน้าที่ของไว้ให้แบบเราทำปัจจุบันแล้วอนาคตของเราให้ดีที่สุดก็พอไอ้พวกอดีตที่เราผ่านมาเหมือนอย่างว่าเอ้ยวันนี้มึงอดีตมึงดีมาตลอดเลยจะเราไปเก็บแต่อดีตมันก็ไม่ได้เราก็พออดีตดีต่อไปก็ปัจจุบันเราก็ทำเหมือนเดิมทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรืออย่าให้ตัวเองแบบลงทำไงก็ได้ให้แบบให้ตัวเองอยู่ในระดับของตัวเองให้มากหลังจากนี้แล้วครับพี่ต้นณวันนี้คือในวันที่เราถ่ายทำคือพี่ต้นอายุ33มีได้วางเป้าหรือเส้นทางหลังจากนี้หรือมันมีเช็คพอยต์ไหนที่มันเคยเป็นความฝันและยัง
ยังไม่เกิดขึ้นไหมครับก็คือผมอ่ะคิดแค่ว่าเล่นบอลยังไงสิ่งที่เรารักอ่ะเล่นบอลทำไงก็ได้ให้ตัวเองอ่ะเล่นบอลให้ได้นานที่สุดได้นานที่สุดใช่ในตอนนี้นะคือความคาดหวังของเราก็มีแค่นี้แล้วก็ไอ้พวกต่อยอดที่ว่าเราจะได้ผลตอบแทนของมันคืออย่างเราเล่นกับสโมสรนี้จะได้แชมป์จะได้อะไรเนี่ยมันก็อยู่ในนี่แต่เราก็พยายามทำแบบทำเป้าหมายของสโมสรให้ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้มีตัวเลขวางอะไรบ้าง60เกินเก็บมาปวดอันนี้นี่ยังจะคุยอยู่เนี่ยว่าพวกพี่แชมป์พี่ตีเนี่ยไม่จะทำไอ้สถิติไว้เยอะอะไรเนี่ยก็ขี้เกียจมานั่งตามวุ้นจบ45โอ้โห45เลยวะเนี่ยคือทำกราฟไปเยอะเนี่ยบางครั้งมันเป้าหมายเราก็ดันเป้าหมายเราว่าเอ้ยบางครั้งร่างกายเราก็มันจะไม่ไหวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะแบบเราเห็นไงเราเห็นตัวอย่างไอ้พี่แชมป์อย่างพี่แชมป์พี่ตีเนี่ย40มีแล้วนะ2คนเนี้ยคือมันยังต่ําอ่ะเค้า40อ่ะยังเล่นได้สบายไงแล้วอย่างเราอ่ะโหดูพี่ตียังเซฟใช่ๆเราจะเดินตามแกพอตอนนี้เราเดินตามแกไงคือแบบก็ดูนะแบบสักวันผมจะเดินตามพี่ให้ได้เว้ยติดทีมชาติของพี่ให้ได้บอกเลยพวกพี่ตีพวกเนี้ยแต่คือนึงคืออย่างเดียวเลยที่ยังไม่เจอซ้อมกับพี่ตีซ้อมใช่ซ้อมแบบซ้อมกับพี่ตีร่วมงานอ่ะใช่ไม่ยังไม่เคยร่วมงานอย่างพี่แชมป์เราเคยร่วมงานแล้วอย่างตอนเราเลยร่วมงานแล้วไอดอลเฮ้ยมันดูเป็นพี่บอยอ่ะมันดูเป็นเช็คลิสต์ที่น่ารักมากเลยอ่ะแบบว่าติดทีมชาติแล้วฉันไปเล่นไซตามะแล้วแต่สิ่งที่ฉันยังอยากทำคืออยากไปซ้อมกับพี่ตีไลน์หาแล้วสักวันนึงพี่ไม่ใช่ไงก็เหมือนแบบเราร่วมงานกันคือแบบเหมือนเราอยู่ทีมเดียวกันร่วมงานกันอยู่ด้วยกันอะไรจังหวะมันน่าจะเพราะทีมชาติแกก็แขวนไปแล้วด้วยใช่ๆอ๋อเอ้ยมันดูเป็นเช็คพอยท์ที่น่ารักนะก็คือมี2เวบอกคุณประวินยืมพี่ตีมาสัญญาวีคนึงยอมหรือเปล่ายอมหรือเปล่าสัญญาวีคนึงขอให้พี่ต้นได้ซ้อมไปดิอันนั้นคือเช็คลิสต์นึงที่อยากเห็นเค้าเรียกว่าคือพอซ้อมด้วยมันก็คงได้เห็นเบื้องหลังของเค้าอ่ะเนาะใช่ครับว่าเค้าในวัย40ก็เหมือนนะผมก็บอกนะเจอรุ่นน้องที่เทโลผมก็บอกว่าเนี่ยเองอ่ะโชคดีนะเว้ยที่ได้ซ้อมกับพี่ตีเนี่ยบอกพยายามเรียนรู้กับแกพยายามฝึกฝนกับแกเรียนรู้แบบอย่างแบบเป็นความมือเชื่อมของแกเลยเนี่ยเนี่ยพี่แม่งอยากแบบพี่อ่ะโคตรอยากอยู่แกเลยแรงเนี่ยประมาณเนี่ยเออพอเองได้อยู่อ่ะเองพยายามเรียนรู้แล้วพยายามไอแบบเก็บเกี่ยวอ่ะประสบการณ์ให้มากที่สุดอ่ะอยู่กับคนเก่งอ่ะถ้าไม่เก่งอ่ะก็เข้าใจไหมก็ต้องเก่งนะอยู่คนเก่งอ่ะถ้าอยู่คนเก่งแล้วแบบเดี๋ยวคุณยังไม่พัฒนามันก็ไม่ใช่ไงพออยู่คนเก่งคุณต้องพัฒนาต้องพัฒนาแบบอย่างเราเด็กอย่างเนี้ยเห็นไอดอลเราเล่นอย่างเนี้ยอยากทำบ้างอยากทำอะไรบ้างอะไรเนี้ยเราก็ต้องทำนะต้องฝึกอะไรเนี้ยครับนะครับเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปกติแล้วมันจะมีกิมมิคของเราที่ต้องจัดเชื่อตัวจริงในเมื่อนี่การสัมภาษณ์ครั้งแรกนี่ก็คือ11ตัวจริงครั้งแรกของกิติพงศ์ภูเถาเที่ยงกดดันเลยโหเยอะด้วยเป็นคือ11ตัวจริงในฝันเนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่ณวันนี้นะคือวันนึงมันก็อาจจะเปลี่ยนได้แหละอาจจะเป็นณวันนี้แหละว่านี่คือ11ตัวจริงที่เอาไทยเดียวหรือเอาไทยเลยไทยเลยเอาไทยที่นี่คืออาจจะมีโควต้าต่างชาติได้นะไม่เอาเอาไทยเลยอ๋อไทยล้วนเลยไทยเลยเพราะว่าต่างชาติฟังไม่รู้เรื่องไงก็จะได้ไทยเลยไม่ไทยดีกว่าไทยคุยง่ายถ้าต่างชาติปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีแบบทำไมไม่เลือกกูวะประมาณนี้ได้ไทยล้วนเอาตัวเองเป็นผู้สาวประตูแล้วไม่เอาด้วยไม่เอาผมเป็นโค้ชเอาเป็นโค้ชสั่งเอาเดี๋ยวงั้นเอาระบบก่อนพี่ต้นเอาระบบที่ชอบก่อนหรือได้ค่อยๆอะไรบ้างอ่ะ433ป่ะ433 433ประตูเป็นประตูเอาพี่แชมป์อ้าวแล้วพูดถึงพี่ตีมาตั้ง10นาทีเมื่อกี้ก็พี่ตีนี่ก่อนก็พี่แชมป์ที่นี่แหละเอาพี่แชมป์ก่อนพี่แชมป์ชิวระพี่แชมป์พี่รักแบ็คโฟร์เอาซิเตอร์เอาโย่งแล้วก็เยอะด้วยดิเดี๋ยวนะพี่ต้นเล่นกับพี่โย่งคือก็เพิ่ง2นัดที่เล่นทีมชาติด้วยชอบอะไรในรายการที่เป็นพันศาคาแรคเตอร์ของแกแล้วก็คือใหญ่สูงแล้วก็แบบจังหวะ
จังหวะเกมอ่ะโอเคคุมเกมได้ดีโยงพรรษาเซนเตอร์คู่เอาพรรษาคู่ทอมเบียร่วมงานตอนแบงคอกซ้ายเอาโกไปโกอุ้มไปก็เล่นในการที่ดีใช่อันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วไม่ต้องพูดเยอะปล่อยให้แกเล่นเถอะอันนั้นปล่อยให้แกเล่นในสไตล์ของเขาอันนั้นของเขาต้องปล่อยเขาแหละตรงนั้นตำแหน่งเขาแล้วแล้วไงแล้วพี่เป็นโค้ชพี่สั่งเขาป่ะไม่สั่งเขาด้วยสั่งเขาสั่งเขาพี่สั่งเขาสั่งแต่ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าขอโทษนะแบ็คขวาเอาสันติภาพจันทร์เงาบ้าดีไม่มีประโยชน์ชอบเขาเรียกว่าบ้าดีไม่มีประโยชน์ไม่ไรเดี๋ยวที่เหลือให้เซ็นเตอร์จัดการให้กลาง3คนละเอาทิติวัฒน์ก็ทีมชาติเหมือนกันทิติวัฒน์ยืนต่ำแล้วก็พี่ตังสารัตตังแล้วก็พี่ตั๊กคุณยาพี่ตั๊กนี่นอกจากคนนี้ก็แบงคอกก็ร่วมงานก็ร่วมงานร่วมกันครับก็แกเป็นคนผมว่าให้เล่นตัวฟรีดีตัวเนี้ยตัวฟรีเยอะใช่ตัวนี้ตัวฟรีเยอะตัวนี้ตัวฟรีต้องให้เขาฟรีนะอย่าให้อย่าตั้งกฎเกณฑ์ให้เขาให้เขาแบบทำเกมเองอะไรเนี่ยได้ตัวเนี้ยก็ปล่อยเขาตัวเชื่อมใช่ตัวเชื่อมทีนี้สามข้างบนสามบนเอาข้างหน้าพี่มุ้ยพี่มุ้ยพี่มุ้ยทีมชาติเคยเล่นด้วยกันแล้วก็บีจีด้วยใช่แล้วก็ซ้ายให้เป็นมิกกี้ปฐมพลขวาให้ใครดีนะเอาแล้วยากแล้วดิมขวาให้ใครดีขวาให้ใครอ่ะขวาที่เคยร่วมงานต่างชาติเยอะด้วยดิขวาที่เคยร่วมงานเป็นต่างชาติมากกว่าก็วานเดอร์เดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่ได้ไหมหมดถ้าเนี่ยถ้าให้ต่างชาตินี่ผมโกงเลยนะบอกเลยว่าผมโกงเลยนะต่างชาติเนี่ยถ้าตัวไทยที่เคยร่วมงานต่างชาเออนักเตะไทยก็มีพวกเดี๋ยวนะชาณรงค์อันนี้นัดล่าสุดเนี่ยก็โอเคนะชาณรงค์ได้ใช่เพราะมีความเร็วด้วยก็เป็นเด็กสุดในชุดนี้ไปเลยชุดนี้ได้ครับใช่นะครับเอาวันนี้ได้คุยกันมาเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงให้พี่ต้นได้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลทั้งทีมชาติไทยแล้วก็บีจีหน่อยแล้วกันสำหรับเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจที่ให้มาแล้วก็เป้าหมายหลังจากนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ฝันก็ฝากตัวก็อย่างแฟนบอล BG ก็เดี๋ยววันที่1ที่จะมาถึงเนี่ยพรุ่งนี้จะมาถึงก็ฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจเยอะๆครับส่วนพวกผมก็จะทำงานเต็มที่แล้วทำผลงานให้มันเต็มที่ครับก็เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นแชมป์ด้วยกันครับสั้นๆแต่คงไปลุ้นแชมป์ด้วยกันก็ไปลุ้นแชมป์ด้วยกันนะฮะก็ขอบคุณพี่ต้นมากเลยครับที่ให้เกียรติแล้วก็ผมว่าการเป็นที่แรกสำหรับผมมันสุดยอดเนี่ยแรกครับเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีสัก5-6 รายการโหนกระแสรับไหมโหนกระแส ปิดเครื่อง ก็ฝากให้แฟนๆบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบีจีเป็นกำลังใจให้พี่ต้นด้วยแล้วก็ทีมงานก็ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับ ที่ให้เกียรติกับพวกเราแล้วก็มันทำให้คือนอกจากได้รู้จักได้เรียนรู้แล้วผมว่ามันมีเขาเรียกว่ากำลังใจแล้วก็แนวทางที่ทำให้หลายๆคนได้แรงบันดาลใจนะครับขอบคุณพี่ต้นแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับขอบคุณร้าน Yesteryear นะครับที่ทำให้พี่ต้นได้มาครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ครั้งแรกครับจริงจริงผมไม่เคยจริงไม่เคยมาก่อนแวะมาได้นะใครเป็นแฟนบีจีนี่มานี่เจอนักบอลไม่ใช่แค่พี่ต้นคนเดียวเราเจอไป2-3 คนแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะมาบ่อยแล้วครับตอนนี้รู้แล้วตรงนี้อร่อยด้วยกาแฟก็แวะมาได้ก่อนไปดูบอลก็ดีหรือวันไหนมาวันธรรมดาก็แวะมาได้บรรยากาศดีครับนะฮะฝากติดตามพี่ต้นแล้วก็ฝากติดตามตูทอล์กแล้วก็ทุกช่องทางของตูดบอลไทยด้วยนะครับขอบคุณพี่ต้นและสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับการทำรายการนั้นไม่ได้ง่ายเลยนะครับเรายืนพวงว่าแขกรับเชิญจะมาประมาณ3รอบใช่ปะไม่ใช่พี่ไม่ฉัดกูกินได้เป็นสุขแล้วเนี่ยหันไปดูดิใครมาสวัสดีครับโดมครับเอาแขกรับเชิญเรามาละบดินทร์ผาลาทีมนี้ซีพี่ต้องเรียกไม่มา
มีรถเข้ามาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสบายมากเลยครับสบายมากเพราะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์บดินทร์แทนยอก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 พี่ต้องอยู่แถวนี้ป่ะครับไม่ครับอยู่โน่นอยู่ไอ้เส้นตัดใหม่ครับมาเจอคนครับอ๋อมาแต่มาแป๊บเดียวเมื่อกี้ติดรถตามทั่วไม่เฉย